รถบรรทุก10ล้อติดเครนหรือรถเฮียพุ่งชนรถทัวร์โดยสารปรับอากาศแบบ2ชั้นของบริษัทเพชรทัวร์ที่เพิ่งออกจากท่ารถเพชรประเสริฐใจกลางตลาดอำเภอบึง3,000จังหวัดเพชรบูรณ์ทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บติดอยู่ในรถจำนวน3รายและสุนัข2ตัวเจ้าหน้าที่อาสาสมัครกู้ภัยต้องใช้เครื่องตัดทางนำร่างออกมาส่งโรงพยาบาลบึง3,000ทำให้การจราจรติดขัดยาวหลายกิโลเมตร14:30 น.วันที่23พฤศจิกายน2562ร้อยตำรวจเอกยุทธศักดิ์ใจกระสานพนักงานสอบสวนปฏิบัติหน้าที่ร้อยเวรโรงพักบึง3,000จังหวัดเพชรบูรณ์รับแจ้งว่าเกิดอุบัติเหตุรถบรรทุก10ล้อติดเครนหรือรถเฮียบครับพุ่งชนท้ายรถทัวร์โดยสารปรับอากาศแบบ2ชั้นของบริษัทเพชรทัวร์ที่เพิ่งขับออกจากท่ารถเพชรประเสริฐใจกลางตลาดทรัพย์สมอทอดอำเภอบึง3,000จังหวัดเพชรบูรณ์ทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บติดอยู่ภายในรถจำนวน3รายและเกิดการจราจรติดขัดยาวหลายกิโลเมตรจึงรายงานให้กับผู้บังคับบัญชาทราบตามลำดับชั้นและรุดไปที่เกิดเหตุพร้อมด้วยเจ้าที่อาสาสมัครหน่วยกู้ภัยสว่างบึง3,000ธรรมสถานกลุ่มจิตอาสาบึง3,000ร่วมใจและรถกู้ชีพโรงพยาบาลบึง3,000ที่เกิดเหตุอยู่บนเส้นทางหลวงหมายเลข21สายสระบุรีลมสักบริเวณใจกลางตลาดอำเภอบึง3,000ฝั่งขาขึ้นกรุงเทพห่างจากท่ารถเพชรประเสริฐประมาณไม่ถึง100เมตรพบรถบรรทุก10ล้อติดเครนยี่ห้ออีซูซุสีขาวหมายเลขทะเบียน 83-2145 นนทบุรีจอดขวางอยู่กลางถนนฝั่งขาขึ้นกรุงเทพสภาพด้านหน้ารถพังเสียหายยับเยินมีผู้ติดอยู่ในหัวเก๋งหน้ารถจำนวน3รายและสุนัขสายพันธุ์ต่างประเทศอีก2ตัวหน่วยกู้ภัยสว่างบึง3,000ธรรมสถานและกลุ่มจิตอาสาบึง3,000ร่วมใจช่วยกันใช้เครื่องตัดทางนำร่างผู้ได้รับบาดเจ็บออกมาจากรถนำตัวส่งโรงพยาบาลบึง3,000ทราบชื่อต่อมาคือนายสิทธิโชคเชื่อมกลางอายุ47ปีเป็นคนขับรถได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยและผู้โดยสารมาในรถคือในหนึ่งเอกบุตรอายุ31ปีได้รับบาดเจ็บสาหัสขาซ้ายหักและนางสาวออนปรียาปรีชานุกูลอายุ24ปีได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยส่วนสุนัข2ตัวสายพันธุ์ชิวาว่าและสายพันธุ์พุดเดิ้ลปลอดภัยห่างออกไปประมาณ50เมตรพบรถทัวร์โดยสารปรับอากาศแบบ2ชั้นป.1สีฟ้าขาวของบริษัทเพชรทัวร์สายกรุงเทพภูเรือหมายเลขข้างรถ 14-54 หมายเลขทะเบียนรถ 10-1499 ซึ่งบรรทุกผู้โดยสารมาเต็มคันรถจอดอยู่ที่ข้างถนนสภาพท้ายรถฝั่งขวาถูกชนจนได้รับความเสียหายแต่คนขับและผู้โดยสารซึ่งมาในรถทั้งหมดทุกคนปลอดภัยดีไม่ได้รับบาดเจ็บแต่อย่างใดจากการสอบสวนนายสิทธิโชคเชื่อมกลางคนขับรถบรรทุก10ล้อติดเครนให้การว่าก่อนเกิดเหตุตนพร้อมผู้นั่งมาในรถทั้งหมดได้บรรทุกเหล็กและสินค้าจากจังหวัดนนทบุรีมาส่งที่อำเภอหล่มเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์และขณะที่กำลังเดินทางกลับถึงที่เกิดเหตุตนกำลังจะหักพวงมาลัยแซงรถทัวร์ก็ได้มีรถยนต์อีกคันหนึ่งที่วิ่งมาทางเลนขวาแซงมาพอดีจนทำให้ตนเบรกไม่อยู่ชนท้ายรถทัวร์อย่างจัง